สวัสดีครับผมนายเอ็มพีชามคุงวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับนักกอล์ฟชื่อดังคนหนึ่งเขาเป็นใครมาจากไหนไปดูกันครับสวัสดีครับผมนักกอล์ฟชื่อดังผมชื่อดังนะฮะดังพันหนึ่งนะฮะผมชื่อดังพันหนึ่งเป็นโปรกอล์ฟเอาคืนไปนะครับผมเป็นโปรกอล์ฟจากประเทศสารขันนะครับผมมีคติประจำใจอยู่2ข้อข้อแรกนะครับคอนโทรล C ข้อ2คอนโทรล V หรือจะเรียกอีกอย่างว่าcopy and paste ก็ว่าได้นะครับวันนี้ผมเป็นใครนะครับผมเป็นโปรกอล์ฟชื่อดังเพราะผมชื่อดังนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการพัดกอล์ฟนะครับทำไมถึงต้องพัดมันร้อนครับอันนี้ไม่ใช่ลูกจริงนะครับไม่ใช่ลูกจริงเพราะมันคือลูกกอล์ฟดูจากท่าทางแล้วก็สิ่งที่ผมถืออยู่นะฮะก็คงรู้นะครับว่าผมเรียนมาจากไหนเตรียมพัดครับต่อไปนี้ผมจะมาสอนทุกท่านนะครับว่าลายเนี่ยเขาดูกันยังไงเรามาดูกันเลยครับสวัสดีครับผมนายเนอร์จิโนดคอมเมนเตอร์นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูการพัดของโปรคอปชื่อดังคนนี้นะฮะโอ้โหยกวงสวิงขึ้นมาแล้วครับนะมีการหลอกให้ตกใจเล่นแล้วก็พัดไปในจังหวะนี้โดนลงไปเรียบร้อยแล้วฮะดูท่าการดีใจนะฮะเหมือนจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมากมายฮะมีการเด้าลมโชว์เพื่อนๆด้วยนะครับโอ้โหแล้วที่พื้นนั่นอะไรนะฮะลูกกอล์ฟนี่เองครับบาย